สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับจะเอาลำโพงฮอนตัวนี้นะครับมาต่อกับแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์นะครับนี่นะครับตัวขาข้างล่างนี่เป็นแม่เหล็กนะครับก็ใส่ดูดได้นะครับเนี่ยคลิปนี้มากัน3คนนะครับนี่นะครับก็นั่งกินขนมรอนะครับนี่นะครับมอเตอร์ไซคันนี้เป็นฟรีโน่นะครับฟรีโน่ก็ใส่แบตง่ายนะครับนี่นะครับเปิดตัวนี้ก็เจอแบตเลยขั้วลบสีดำนะครับส่วนขั้วบวกก็เป็นสีแดงนะครับนี่นะครับต่อแค่นี้ก็เปิดได้แล้วนะครับไอ้ตัวฟัดได้ผมนี่ตัวฟัดได้นะครับนี่เสียบตูดก็ได้ยินเลยนะครับโอ้ยฟัดได้ตกไปในรถนะครับงานงอกแล้วเดี๋ยวหาวิธีเอาออกก่อนนะครับเอาฟัดได้ออกมาได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะเสียบนะครับยังไม่เข้าดูว่าฟัดได้จะเสียบไม่ได้ยินนี่ครับมาแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วนี่นะครับโอ้มาแล้วนี่ใช่ไหมนี่นะครับมาแล้วครับมาแล้วมันจีซอนมาแล้วนะครับโน่นี่นะครับนี่โอ้โหนี่มาใหญ่เลยนะครับนี่โอ้เต็มเลยนะครับนี่นะครับแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์นะครับแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์นะครับสั่งมาจาก Lazada นะครับราคา200นะครับคนจับก็ปวดฟันนะครับคนจับกำลังกินขนมอยู่นี่นะครับทำเลตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นสระน้ำนะครับนี่นะครับสระน้ำนะครับถ้าเพื่อนๆจะจับนะครับไม่จำเป็นต้องสระน้ำก็ได้นะครับหาเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆเอานะครับอย่างเช่นนะครับถ้าตรงนี้ไม่มีนะครับก็ขี่ไปอีกสักประมาณ300เมตร
แล้วก็ไปเปิดดูอีกก็ได้นะครับไอ้แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์นี่อยู่ได้ทั้งคืนนะครับเพราะว่าผมเคยใช้แบตเตอรี่ไอ้ตัวแบตเครื่องพ่นยานะครับตัวนั้นก็อยู่ได้ทั้งคืนนะครับอันนี้ก็น่าจะอยู่ได้ทั้งคืนเหมือนกันนะครับตัวไอ้แบตเครื่องพ่นยานะครับผมใส่ไว้ตรงโน้นนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปถ่ายนะครับหลังจากจบไอ้จบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมาดูคลิปต่อไปก็จะพาไปดูตรงนั้นนะครับถ้ามีแบตนะครับก็ไปใส่ขุดหลุมฝังถังไว้ก็ได้นะครับแต่อันนี้มีแบตแค่อันเดียวนะครับก็ไปฝังไว้อันเดียวนะครับส่วนไอ้แบตตัวนี้นะครับก็ติดกับรถนะครับก็ขี้เกียจถอดนะครับเพราะว่าขี้เกียจสตาร์ทเท้านะครับรถสตาร์ทยากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับโอเคชนุ่มละพร้อมมีผลงานเด้อจับไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ